สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่ง Channel ทุกๆท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่29ตุลาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์ไปยังไงกันบ้างนะครับผลฟุตบอลลีกเดอฝรั่งเศสมาติเกสพ่ายกับทางด้านกอง0ประตูต่อ3อาเมียงเสมอปารีส FC 0ประตูต่อ0บาสเตียเสมอโรเดลอเวลอน2ประตูต่อ2เก่งกองชนะอายักซิโอ1ประตูต่อ0เกิดนอฟฟูเสมออันเนซี่0ประตูต่อ0ลอริยองชนะดันแคก4ประตูต่อ2เรสตาชนะเม็ด1ประตูต่อ0ลาวันลัวพ่ายกับด้านเก่งมงฟูด1ประตูต่อ2และทัวชนะโปเอฟซี3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลกันโชซีรีบีอิตาลีเลจิน่าพ่ายกับด้านโคเซนซ่า0ประตูต่อ1บาลีเสมอกับทางด้านของคาราเซ่0ประตูต่อ0เบชชาเสมอสเปเซีย1ประตูต่อ1จูเวสตาเบียเสมอซัสโซโล่2ประตูต่อ2โมเดนาเสมอเคโมนิเซ่2ประตูต่อ2และซาแลนิเตนาเสมอกันทางด้านของเซียนา1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลกันโชซีอาอิตาลีกายาลีพ่ายโบโลญญา0ประตูต่อ2เลเช่ชนะเวโรนา1ประตูต่อ0และเอซิมิลานพ่ายกับด้านนาโปลี0ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเดเบลโบคาวของเยอรมันอาเบไลซิกชนะซังเปาลี4ประตูต่อ2คิกเกอร์ออฟเฟนบักพ่ายกับด้านคาสครู0ประตูต่อ2ไบเออร์ลูโคเซนชนะเอเวอร์แบก3ประตูต่อ0เอาบวกชนะเชลเก้ 0-4 3ประตูต่อ0โคโลนชนะโฮเทนคิว3ประตูต่อ0วอฟบวกเสมอโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับ0ประตูต่อ0ยานลิเกนส์เบิร์กชนะทางด้านกอยโทเฟิร์ส1ประตูต่อ0และทางด้านสตุตการ์ดชนะไกเซอร์ซาร์เทิร์น2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลคาราบาวครับนะครับหรือลีกคัพของอังกฤษนะครับเซาท์แฮมป์ตันชนะสโต๊กซิตี้3ประตูต่อ2และแบรนท์ฟอร์ดเสมอเชฟฟิลด์เวนเดย์1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษสต็อกพอร์ตชนะเรดดิ้ง4ประตูต่อ1สตีฟเนตพ่ายกับด้านโบตัน1ประตูต่อ4และลิงคอล์นซิตี้ชนะนอตแฮมป์ตัน2ประตูต่อ1ปิดท้ายกันด้วยลีกทูของอังกฤษพีวูดทาวน์เสมอเซาท์ฟอร์ดซิตี้2ประตูต่อ2ก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านสำหรับผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่29ตุลาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งครับให้กับช่องมดสั่งกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ